อ้อมจะสารภาพผิดตรงนี้ด้วยหน้าไม่อายเลยค่ะคือทางทีม MA เขาบอกโปรดิวเซอร์ว่าก็ให้เปิดเพลงนี้วันจันทร์แต่อ้อมชิงเปิดก่อนเอ้าเอ้าจะคุยกับพี่แล้วแม่เปิดเพลงนี้แล้วเปิดเพลงอะไรอ้อมทำอะไรผิดหรือเปล่าใครจะกล้าโอ้โหโอ้ยแหลมโอ้ยโอ้ยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณสายทิพย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอสค่ะสวัสดีทีมนักแสดงค่ะจริงๆอ้อมต้องพูดว่าขอต้อนรับทีมงานทีมงานนักแสดงคือทีมงานในที่นี้เราจะไม่พูดถึง CEO นะคะเราจะถอดตรงนั้นออกแล้วก็เป็นทีมงานเราเป็นทีมงานเราจะเป็นผู้อำนวยการสร้างคนควบคุมการผลิตนะคะและทีมนักแสดงจากอะไรครับพี่ครับครับ Friday Series นี่เวลาทำงานมันต้องแบบนี้สิครับอย่ามาใช้สิทธิ์อื่นใช้เขาทำงานเหรอครับก็ใช้ไปเรื่อยอะครับเฮ้ยมันตอนนี้เราถือไมค์ครับแต่พอจบแล้วจะนั้นเขาถือเงินเดือนครับเงินเดือนพอดีเลยวันนี้แถลงข่าวกันไปเรียบร้อยแล้ว3นักแสดงที่นั่งอยู่ตรงหน้าอ้อมคือเผือกเป้นะคะแล้วก็น้องก้อยแล้ววันนี้เอสนั่งอยู่กับพี่ชอตในฐานะคุณควบคุมการผลิตและผู้อำนวยการสร้างนะคะผลักไฟในเดอะซีรีส์เป็นซีรีส์ที่3แล้วใช่ค่ะวันนี้ได้แถลงข่าวกันไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายๆคนได้รับทราบแล้วล่ะค่ะว่ามันคือการเราเรียกได้ไม่ใช่ว่ามันคือการมาอีกครั้งหนึ่งของซีรีส์ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีถูกต้องใช่ไหมคะและยังคงเป็นใจเฮ้ยเรามั่นใจและยังคงเป็นเรื่องของคุณผู้ฟังใช่ค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่เรานำมาจากคลับไฟเดย์ที่เราจัดรายการกันทุกวันศุกร์นั่นแหละจัดมา8ปีละก็จะมีเรื่องราวที่เข้ามามากมายแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราเสียดายมากถ้าเกิดเราจะปล่อยให้ออกอากาศไปเฉยๆมันก็กลับมาทำอะไรต่อมีอะไรจากผลิตภัณฑ์โอท็อปของเรามันเป็นความงอกเงยที่มาขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่จบไม่สิ้นมันเหมือนพันใหม่แล้วเป็นเพลงก็แล้วเป็นมิวสิกวิดีโอก็แล้วเป็นคอนเสิร์ตใช่ค่ะแล้วมันเป็นซีรีส์ขาดแค่ภาพยนตร์นะคะพี่ก็มีคนยุอยู่ค่ะอันนี้อีกนิดเดียวก็ใกล้แล้วค่ะน่าสนใจมีคนยุอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเรามองกันเนี่ยเรามันเริ่มจากอย่างที่บอกมันมาทุกผลิตภัณฑ์แล้วใช่ไหมคะถึงเป็นซีรีส์ตอน1กับ2แล้วก็จะเห็นว่ามีวันเดียวจบอย่างมากที่สุดเราจะได้ดูแค่แบบ2ตอนที่แบบ2วันที่ต่อกันในตอนที่พีคอันนั้นเราจะได้ดูอันนั้นแต่ครั้งเนี้ยอ้อมเห็นในตารางที่เขียนตั้งแต่แรกอ่ะทำไมมี3เรื่องวะอ้อมคิดก่อนทำไมมี3เรื่องวะซีรีส์เวลามันมีมันต้องมีประมาณ12วีคทำไมมี3เรื่องวะมันต้องมีอะไรแล้วแหมหวยออกมาเรื่องหนึ่งก็คือ1เดือนค่ะ3เรื่องก็คือ3เดือนเพราะอะไรมัน3ชีวิตเพราะอะไรมันถึงทำให้ความยาวตรงนี้มันเปลี่ยนไปคะจากเดิมคือจริงๆแล้ว2ซีซั่นที่ผ่านมาครับมันเป็นลักษณะของแบบการนำเสนอแบบจบในตอนแต่ว่าข้อดีมันก็มีครับข้อเสียมันก็มีข้อเสียก็คือที่เราเห็นก็คือว่าบางทีคนดูแล้วรู้สึกแบบว่ากำลังอินนะอินแล้วอ้าวจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองทำจริงๆมันเหมือนกับการงานมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปมันเหมือนการลงสนามฮะวันนั้นมันเป็นแค่แบบกีฬาโรงเรียนฮะเราก็ทำอย่างนั้นตอนนี้เริ่มระดับจังหวัดนะฮะมันเริ่มลงแข่งอะไรที่มันแบบว่าก็เลยรู้สึกว่าค่อยๆโตเล่าเรื่อง1ชั่วโมงกลายเป็นเล่าเรื่อง4ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ด้วยความที่อีกเหตุผลนึงก็คือต้องบอกว่านักแสดงเราใช้กันเปลืองเกินไปแล้วอะครับจริงสารภาพตรงๆครับจริงมันเปลืองมากค่ะคุณผู้ฟังจะบอกว่าการทำละครเรื่องนึงเขาก็ใช้นักแสดงชุดนึงแต่นี่ทำ42เรื่องก็ใช้12ชุดจะทำอะไร24เรื่องก็24ชุดไปแล้วใช่กันจะแบบเฮ้ยออกกองอะไรกันแบบเฮ้ยรอกันบ้างไหมอ้อมเสียดายของแทนอ่ะคือมันมีความรู้สึกว่าบางเรื่องอ่ะบางเรื่องบางบทอ่ะชีวิตจริงมันใช้เวลาตั้ง3ปี2ปี7ปีอาจจะใช้ทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดใช่แต่ทำไมมันออกมาแค่ชั่วโมงเดียวมันน่าเสียดายและครั้งนี้ก็เลยเลือกมา3เรื่องที่เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อว่าเผือกจะได้เป็นพระเอกเต็มตัวนะคะทำไมทำอย่างนี้กับเผือกของอ้อมเขาปกติเขาเป็นแค่เพื่อนอ่ะทำไมครั้งนี้เลือกเขาอ่ะพี่อ้อมน้ำเสียงเหมือนเข้าข้างผมหรือยังไงพี่เอ็นดูเผือกมากเลยนะครับถ้าเอาเหตุผลจริงๆต้องบอกเลยครับว่าต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นการเกาะกระแสเผือกครับเพราะว่าเขาเป็นพระเอกพันล้านนะเขาเล่นนั้นล่าสุดนี่พันล้านนะผมก็เลยคิดว่าถ้าเรามีนักแสดงระดับนี้เนี่ยอยู่ในโปรดักชันของเราแน่นอนครับแฟนๆของเขาจะต้องแห่กันมาดูตุลาคมนี้เรตติ้งเราต้องพุ่งไอ้เผือกทำไม่ได้นะเว้ยเป็นพี่มีพี่ฮาราคิรีเลยนะเนี่ยพี่เอาใบซองขาววางข้างหน้าเป็นประกันเลยไม่เอาพี่ไม่เอาอย่าไปพี่พูดเล่นแหมคนเรามันต้องดีด้วยเรื่องครับใช่ครับแล้วเรื่องของเผือกเป็นเรื่องยังไงครับ
คือของผมเนี่ยเป็นผู้ชายคนนึงซึ่งโทรเข้ามาเล่าว่าเขาเนี่ยได้รู้จักกับผู้หญิงคนนึงตั้งแต่เด็กแล้วครับพี่ฮอมตั้งแต่แบบมัธยมแล้วก็มีช่วงที่ห่างหายกันไปช่วงที่ได้กลับมาเจอกันมหาลัยเรียนจบก็แยกย้ายกันไปกลับมาเจอกันอีกซึ่งตลอดระยะเวลาที่รู้จักกันเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบเหมือนกระโถนของผู้หญิงคนเนี้ยเป็นเหมือนที่ระบายอารมณ์หรือเปล่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าการเลือกเผือกอะครับมันคล้ายๆกับโขนใช่ไหมครับขอโทษครับผมไม่ชินกับคำว่าพระเอกสักทีคือด้วยความที่เขาเป็นเหมือนเบี้ยล่างของผู้หญิงคนนี้มาตลอดเป็นเพื่อนกันแต่ว่าโดนข่มโดนรังแกสารพัดเราก็จะเห็นตลอดระยะเวลาที่รู้จักกันมาว่าเขาจะไม่ค่อยสมหวังกับความรักกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็จะโทรมาบ่นกับเราตลอดจนเราเริ่มทนไม่ไหวว่าเฮ้ยตีหนึ่งตีสองโทรมาทำไมเราไม่ใช่แฟนนะถ้าโทรมาขนาดนี้เฮ้ยมาเป็นแฟนกันเถอะจบจบเฮ้ยมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอนี่คือจุดเริ่มต้นฮะหลังจากนั้นเขาก็ได้ทดลองคบกันแต่ทีนี้เรื่องราวพอมาคบกันแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทำให้เอ๊ะฝ่ายไหนจะเพลี้ยงพล้ำรักกันก่อนกันแน่จากที่เคยท้ากันกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยเรารักกันจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือเรื่องของผู้ชายที่เป็นเหมือนกระโถนของผู้หญิงคนนึงซึ่งอ้อมก็เคยรับโทรศัพท์ตีหนึ่งตีสองแต่ไม่เห็นได้มีคนคิดอะไรหรืออ้อมแบบนี้หรอครับไม่เห็นมีอ้อมลองยิงกลับไปสิครับว่าเรามาคบกันเลยดีไหมเออจะโทรหาเราตีหนึ่งตีสองมาคบกับเราดีกว่านี่ได้มุกนึงมาใช้ในชีวิตนะคะเออสักวันนึงถ้าเกิดเป็นคนโทรว่าไม่เอาอ่ะกลัวแล้วก็จะโทรหากันดึกๆขนาดนี้ว่าเป็นแฟนกันเลยไหมนั่นไงหยองเนี่ยถามว่าแล้วทำไมกล้าพูดพี่ชอดสอนเว้ยเลยแต่แม่พี่ชอดสั่งมาให้พูดเว้ยเออใครมีปัญหาจะบอกว่าพี่ชอดสั่งเว้ยครับแล้วเป้ทวีฤทธิ์ล่ะครับครับพี่อ้อมครับครับเป็นยังไงครับคุณครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองโอ้ผมไม่กล้าตอบเลยพี่พระเอกมากเลยครับกระโถนกระเถินนะฮะของผมนี่จะ based on ที่เรื่องของคุณแหม่มครับซึ่งก็ถ่ายทอดโดยคุณโดนัทนี่แหละส่วนผมจะเป็นผู้ชายที่เข้ามาในช่วงหนึ่งในชีวิตเขาซึ่งก่อนหน้านั้นคุณแหม่มนี่จะเจอเรื่องราวหลายอย่างตั้งแต่เด็กเลยครับเกิดขึ้นมาก็ถูกรู้จักคำว่าทอดทิ้งมาแล้วครับคือถูกทอดทิ้งตลอดเวลาเลยแล้วก็เขาขวนขวายหาความรักมาตลอดเวลาซึ่งเขาเป็นคนที่อินโนเซนต์มากเขาน่าสงสารมากนะครับคือเหมือนกับเขาแค่นี้คนต้องการมาดูแลหัวใจเขาแค่นี้แหละครับแล้วผมก็เหมือนกับเข้ามาแล้วก็คนนี้ที่เข้ามาซ้ำเติมชีวิตเขาไอ้หล่อนี่ไม่ได้เข้ามาดูแลเขาหรอกเหรอเข้ามาทำให้ชีวิตเขาแย่ยิ่งขึ้นคือไม่ครับแต่ว่าเขารักกันนะเขาไม่ได้เข้าไปทำร้ายนะผู้ชายคนนี้แต่ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจกันไม่เคยได้เปิดอกคุยกันตรงๆผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นผู้ชายที่เลวร้ายหรือเป็นคนไม่ดีอะไรออกจะเป็นผู้ชายที่อ่อนแอและไร้เดียงสาในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยซ้ำไปนี่เลือกถูกคนเลยครับอาจจะขี้ขลาดด้วยซ้ำไปครับผมขี้ขลาดในการตัดสินใจอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ตอนที่อ่านครั้งแรกนี้รู้สึกว่าโอ้ตายแล้วสงสัยคนนี้ต้องเลวแน่ๆเลยแต่พออ่านไปอย่างที่พี่เอสบอกอะครับว่ามันไม่ใช่คือทุก relationship ของทุกคนนะครับมันต้องมีที่ว่ามีจุดหนึ่งโมเมนต์หนึ่งที่ต่างคนต่างไปทำนู่นทำนี่กันถึงแม้ว่าจะคบกันก็เถอะแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่ว่าไม่ communicate กันนะครับพอนั้นมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีการสื่อสารกันละมันก็จะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างไปโมโหกันละอะไรอย่างเงี้ยครับผมการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญใช่ครับสำหรับตอนนี้ถ้าเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารก็ว่าได้ได้ค่ะแต่ชีวิตเธอดราม่ามากๆมันนี่มันคือแค่จุดเดียวในชีวิตนะเพราะว่าเรื่องนี้เขาเล่าเรื่องแต่เด็กอย่างที่บอกว่าถูกทิ้งแต่เด็กอ่ะจนถึงมาถึงอายุปัจจุบันที่แบบว่ามีลูก40กว่าคือชีวิตของคุณแหม่มเจ้าของเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทนะในแง่ของการทำงานนะครับเส้นนึงคือเรื่องราวของชีวิตเขาที่เขาเติบโตขึ้นมาแล้วก็ผิดหวังตลอดคือเขาเป็นคนที่ชีวิตเขาเนี้ยอ่ะเหมือนจะขึ้นอ่ะมีความสุขปากเดี๋ยวพอจะมีความสุขปักมาเนี่ยเขาจะเป็นนางฟ้าตกสวรรค์ตลอดเวลาคนเราควรจะสัมผัสชีวิตสูงแล้วตกสูงแล้วตกหรือจริงอยู่ไปเรื่อยๆดีวะเนี่ยมันเลือกได้เปล่าวิไม่ใช่ไงแต่หมายถึงว่ามันตึกแบบมันเลือกได้หรอมันคือแบบเฮ้ยถ้ามันจะต้องเลือกอ่ะมันอะไรดีกว่าเพราะบางคนบอกว่าขึ้นสูงหน่อยก็ยังดีตกมาค่อยว่ากันแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าขอเซฟๆขออยู่กับเบาะดีกว่าเพราะว่าตื่นเต้นแต่อย่างที่เราพูดเสมอครับว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องเจอเองครับเรามาเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตเราเนี่ยผ่านประสบการณ์ชีวิตของคนอื่นในคลับไฟเดย์แค่ฟังก็ไม่เอาแล้วไม่อยากประชวนแล้วกลัวชีวิตป๊อตมาแล้วต้องบอกว่าสำหรับเรื่องนี้มันมีแง่คิดมีมุมมองการใช้ชีวิตของคุณแหม่มซึ่งดีมากๆผมกล้าพูดมันดีมากๆมันวิธีคิดของเขาคือมันทำให้คนคนนึงอยู่ได้ขนาดนี้ใช่ไหมคะอะไรมาขนาดนี้เนี่ย
เขาเป็นคนที่แบบมีวิธีคิดถ้าวิธีคิดคนคนหนึ่งไม่ดีชีวิตมันพังชีวิตมันเปลี่ยนได้แล้วยิ่งถ้าคนเจอแบบเหมือนลูกคลื่นแบบนี้ถ้าเอาตัวเองไม่อยู่เอาใจตัวเองไม่ได้เอาว่ามันก็พังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองใช่ไหมคะใช่ครับผมนี่ก็เป็นที่ไม่เคยได้รักชื่อเรื่องก็โหดไปแล้วเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ถ้าคุณติดตามดูแล้วคุณดูแล้วแบบคิดตามจริงๆว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงฟันฝ่าผ่ามรสุมชีวิตตัวเองมาได้อะไรเงี้ยฮะจนแบบว่าเขายืนได้ด้วยลำแข้งเขาเองได้แล้วคุณจะรู้ว่าสุดท้ายบทสรุปของเขาอะมันคืออะไรน่าติดตามแล้วสามารถเอาไปใช้ได้จริงทุกคนด้วยลองดูนะคะลองดูก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มันน่าจะสอนอะไรได้อีกหลายๆอย่างเหมือนกันให้กับคนที่ดูอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่2ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกาขอให้เผื่อนี่เป็นตุลาใช่มั้ยคะส่วนของน้องก้อยเป็นเรื่องคมค่ะฮะธันวาคมธันวาคมเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของผู้หญิงที่หลงรักผู้หญิงด้วยกันค่ะนั่นนั่นต้องบอกนี้เอาแค่ชื่อตอนก่อนรักเธอรักเขาและรักของเรามันไม่ใช่มันไม่ใช่สามเศร้ามันเป็นมัน4 5เศร้าได้มันเยอะกว่านั้นมันเศร้ามากใช่มั้ยคือเค้าเรียกว่ามันเป็นรักที่เศร้ามากเราไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าเศร้าหรือเปล่านะครับคือมันเป็นความรักที่ทุกคนก็มีให้กันแบบปกติโตมาคบผู้ชายคนหนึ่งก็เป็นแฟนคบก็รักเขาแต่ในอีกมุมหนึ่งแอบมีความรู้สึกให้กับเพื่อนซึ่งเพศเดียวกันแล้วมันจะทำยังไงแล้วตรงเนี้ยก้อยทำยังไงคะตอนที่ได้ก้อยทำยังไงตอนที่ได้บทไม่ได้ชีวิตของไม่ตอนที่เขาได้เป็นในฐานะนักแสดงไงตอนที่เขาเห็นบทปุ๊บเนี่ยรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าน่าสนใจมากค่ะเป็นบทที่แบบเฮ้ยท้าทายอะค่ะคือก้อยเคยเล่นแบบเรื่องรักสามเศร้ามาแล้วก็เคยเล่นแบบอกหักหรือว่าแอบหลงรักคนอื่นแต่ว่าที่ผ่านมามันเป็นพูดเรื่องความรักในแบบชายกับหญิงเราไม่เคยต้องมาแสดงอะไรที่เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงแล้วยิ่งไปกว่านั้นคิดถึงภาพว่าเราต้องแสดงเลิฟซีนกับผู้หญิงเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะคือมันไม่ใช่ทอมดี้ด้วยค่ะพี่ มันคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงของคุณเจซึ่งเขา มีความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทคือรักกันเป็นเพื่อนเนี่ยดูแลกันเทคแคร์เป็นที่ปรึกษากันคบกันมาตั้งแต่วัยเด็กแบบประถมมัธยมอะไรเงี้ยมาแนวเดียวกับเผือกเลยนะใช่ใช่ประเภทเพื่อนอ่ะไอ้พวกเพื่อนเพื่อนนี่แหละดังนั้นมันจะมีความผูกพันกันอยู่แล้วทีนี้พอโตขึ้นไปเนี่ยต่างคนต่างไปมีแฟนของตัวเองแล้วมีวันนึงได้กลับมาเจอกันมันจะมีความผูกพันอยู่ข้างในใจลึกๆในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องจัดการความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคนรักของเขาซึ่งเป็นผู้ชายแต่กับเพื่อนนี่ก็รู้สึกก็รักมันก็มีความรู้สึกที่มันมากเกินกว่าคำว่าเพื่อนพังและสับสนมันแต่ก้อยมองว่ามันไม่ใช่เรื่องว่าสับสนทางเพศนะไม่หมายถึงไม่สับสนมันคือสับสนในความรู้สึกในความรู้สึกกับการเรียงลำดับคนรอบตัวมากกว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราควรจะรักใครแล้วใครที่สำคัญกับเรามากที่สุดมันสับสนว่าเราจะทำยังไงดีในเมื่อตอนนี้เราก็รักคนนี้กับคนนี้เราก็รู้สึกรักกับคนนี้เพียงแต่เรื่องเพศเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพที่คนไม่เคยใช่มันเห็นชัดที่สุดแต่จริงๆมันคือเรื่องความสัมพันธ์ที่เพื่อนกับเพื่อนรักกันทั้งซึ่งทั้งคู่มีคนของตัวเองแล้ว ชีวิตซวย พูดได้คำเดียวว่าชีวิตซวยมัน4เศร้า5เศร้า ดีนะว่าไอ้2คนนั้นไม่ไปรักกันเองด้วยตอนจบสาวกันใช่ต้องมีคุยกันถึงคำเหมือนกันว่าตอนจบแฟนของทั้งคู่มาเจอกันแล้วรักกันเขาอาจจะเราเข้าใจกันเนี่ยจะต้องไปสืบแบบเจ้าของเรื่องอีกทีนึงซึ่งคนที่รับบทเป็นอีกคนนึงที่คู่กับก้อยคือลิเดียจบกันที่หน้าตาดีทั้งคู่ไม่แต่ว่าปัญหาคือตอนเนี้ยเขาเริ่มแบบเขาเริ่มอินกันเองแล้วเขาเริ่มอินกันเองจนลิเดียต้องรีบไปก่อนเมื่อกี้ถ้ามานั่งอย่างนี้จะเห็นว่าลิเดียมีความมุ่งมั่นมากเพราะว่าเดี๋ยวพี่แมททิวจะเตะใครสักคนหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าไงว่าผู้ชาย2คนเนี่ยที่เป็นเรื่องพี่แบทกับพี่ตูนเนี่ยซึ่งน่ากลัวทั้งคู่ด้วยนักกีฬาทั้งคู่เลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นภาพที่คนไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะคือมันแบบว่าผู้หญิงทอมเฮาๆกับผู้หญิงอาจจะเคยเห็นหรือว่าความชายรักชายแต่ผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่สวยผู้หญิงหน้าตาดีๆอ่ะคือมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของการมองข้างนอกอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของใจล้วนๆที่คนชอบมองข้ามแล้วไปตัดสินกันที่ภาพลักษณ์หรือเปล่าต้องนะคะและคาดหวังกับการแสดงของตัวเองกับงานตรงนี้ขนาดไหนคะทั้ง3คนสำหรับเผือกผู้ที่ได้เป็นกระโถนระดับดราม่าครับผมถ่ายทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วโอ้เป็นไงล่ะครับพี่น้องเพิ่งปิดกล้องเมื่อคืนนี้ตอนประมาณเที่ยงคืน
ก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้ทำการแสดงแบบนั้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับต้องร้องไห้ต้องยืนกลางสายฝนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ผู้กำกับสั่งให้เล่นน้อยลงอีกเผื่อน้อยลงอีกเล่นเล็กลงอีกเล่นคือแทบจะไม่ต้องเล่นอะไรเลยเผื่อเอาแค่หันมองอย่างเดียวนี่เผื่อกำลังจะบอกว่าเผื่อระดับฝีมือขั้นเทพเผื่อแค่ยืนเฉยๆก็โอเคคือปกติจะถูกสั่งให้เล่นใหญ่ขึ้นให้แบบเล่นให้ชัดขึ้นอีกแต่ว่าอันเนี้ยลดลงแทบทุกอย่างครับแต่ว่าความเป็นผมว่าตอนนี้สิ่งที่พิเศษคือผมว่าน่าจะเป็นตอนเดียวของ Club Friday The Series ที่มันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ตั้งแต่เคยทำมาจะไม่มีโรแมนติกคอมเมดี้จะเป็นแบบดราม่าจริงจังซะส่วนใหญ่แล้วเวลาได้ถ่ายทอดชีวิตคนจริงๆมันเป็นไงมันกดดันนะพี่ห้อมเพราะว่าเรารู้ว่าเขามีตัวตนอยู่คือเราจะเล่นอะไรที่ทุเรศทุลังมากเนี่ยมันก็จะไม่ดีกับตัวจริงเผือกไม่ใช่เผือกนะคะเผือกก็ไม่ใช่เผือกครับเผือกก็เป็นคนอื่นค่ะต้องพยายามท่องว่าเอ้ยเรารับผิดชอบชีวิตคนคนนึงอยู่นะอะไรเงี้ยจะอิมพอไว้หรือว่าจะเล่นอะไรที่มันนอกบทเนี่ยต้องระวังต้องให้เกียรติเขาด้วยในขณะเดียวกันเป้คิดเหมือนกันไหมครับครับเหมือนกันก็พอสมควรครับพี่ห้อมครับอย่างผมนี่ไม่ใช่นักแสดงที่ว่าประสบการณ์เยอะอะไรขนาดนั้นก็ต้องแบบทำกันบ้านเยอะกว่าเดิมฮะแต่ว่าทางนี้ได้พี่คุณโดนัทนะครับมาร่วมเล่นด้วยผมว่าน่าจะคอมมิวนิเคทสื่อกันได้มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าอย่างคุณโดนัทที่แค่นิดเดียวก็ร้องไห้ได้แล้วคือไม่ใช่ร้องไห้อย่างเดียวแต่หมายความว่าสื่ออารมณ์จูนกันแล้วก็อย่างที่เผือกบอกว่าเป็นเรื่องจริงไงครับถ้าเกิดเราทำไม่ดีเนี่ยมันน่ากลัวนะฮะมันจะต้องอยู่กับมันตลอดไปมันจะออกมาออนแอร์ด้วยนะครับใช่ก็ต้องทำกันบ้านเยอะๆครับและในส่วนของก้อยล่ะคะค่ะก็เป็นเรื่องของการตีความมากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกไม่อยากให้คนติดว่าภาพของความเป็นผู้หญิงกับผู้หญิง mm-hmm. นั่นคือสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเพราะว่ามันต้องดูเรารู้สึกว่าเรากำลังพูดถึงความรักที่สวยงาม mm-hmm. แล้วก็ความสัมพันธ์ของคนมากกว่าจะมองว่าเฮ้ยมันคือผู้หญิงกับผู้หญิงแต่ว่า mm-hmm. สิ่งที่ก็ต้องทำกันบ้านก็คือว่าเราต้องสนิทกันมากๆกับลิเดียคือเคยเจอกันมาอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องอินเสมือนว่าคนนี้เป็นคนรักของเรา มันเหมือนกับเรื่องจริงอะค่ะคือมันต้องมีความสนิทมันต้องสร้างความผูกพันสร้างความเชื่อใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็กับลิเดียก็เริ่มต้นทำกันบ้านเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้วันเดียร์ทีก้อยประกาศว่าเฮ้ยอย่าอะไรมากนะเพราะก้อยมีเชื้ออยู่จบที่ตรงนั้นเดินขึ้นเวทีก็เดินจับมือกันขึ้นจบที่ตรงนั้นจับมือกันเบาๆเลยจีนคู่ใหม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอย่างที่บอกมันคือการที่ต้องทำการบ้านมันเป็นเรื่องความคุ้นเคยที่จะต้องเกิดขึ้นในตัวละครนี้และในฐานะผู้อำนวยการสร้างและคนที่เป็นคนควบคุมการผลิตอยากจะฝากอะไรกับงานตรงนี้ไหมคะก็สำหรับผมเนี่ยจะบอกว่าอาจจะดูเหมือนผ่านมาแล้ว2ซีซั่นแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วชั่วโมงบินในการทำงานตรงนี้ก็ยังถือว่าต่ำมากครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่ผ่านมามันเหมือนเป็นครูให้เราได้พัฒนาศักยภาพงานของเราก็เชื่อว่าค่อนข้างมั่นใจครับว่าในซีซั่น3เนี่ยฮะ3รัก3ชีวิตน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะถูกใจคนดูผมอาจจะไม่สามารถทำงานที่ดีที่สุดออกมาได้แต่มันมาจากความพยายามและความตั้งใจของพวกเราทีมงานทุกๆคนนักแสดงทุกๆคนฮะที่ร่วมกันสร้างงานออกมาให้ดีที่สุดมากกว่าค่ะและในฐานะผู้อำนวยการสร้างคะค่ะก็กำลังกลัวอยู่ว่าคนก็จะเข็ดไม่กล้าทำงานด้วยเยอะเนี่ยเยอะทำไมที่ผ่านมาแต่ละเรื่องแต่ละตอนเนี่ยเราก็จะแบบใส่เต็มกันตลอดมาคืออยากทำงานให้มันดีที่สุดอะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกกันว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างยากในการทำงานเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าเราก็ต้องระมัดระวังในหลายสิ่งหลายอย่างว่าทั้งตัวเขาเองเจ้าของเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวพันเนี่ยเขามีตัวตนอยู่จริงๆทั้งนั้นแต่เราก็พยายามตั้งใจที่จะถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องขอบคุณนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยค่ะที่ช่วยกันมากคือทุกวันนี้เราแบบอดตลับขับตานอนก็เห็นอยู่นี่แกก็เห็นอยู่เห็นดึกดื่นค่ำคืนก็ยังนั่งกันอยู่ประชุมบทประชุมแก้นู่นแก้นี่แก้นั่นนี่นอนไม่เป็นค่ะไม่ว่านอนเป็นงานอดิเรกก็อยากทำให้งานมันออกมาดีที่สุดนะคะงั้นพูดตลอดพูดอีกทีก็ได้ว่าอยากให้ทุกคนทำงานแล้วออกมาแล้วเป็นงานที่พวกเราทุกคนภูมิใจไม่ว่าจะมองย้อนกลับมาเมื่อไหร่ก็ตามก็จะเห็นว่าเอ้ยเราภูมิใจที่เราทำงานนี้ไม่ใช่ว่ามองกลับมาแล้วแบบเฮ้ยทำไมเป็นงี้วะเนี่ยอยากให้ทุกคนภูมิใจกับงานของเราก็มันเป็นลอจิกของบริษัทเราเหมือนกันนะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องทำเต็มที่แล้วมองย้อนกลับมาจะได้ไม่มีคำว่าเสียใจแล้วบอกว่ารู้อย่างนี้จะทำอย่างนี้ซึ่งอีกคนหนึ่งที่ต้องขอบคุณนะว่าคือคุณผู้ฟังชาว Green Wave ที่เป็นเจ้าของเรื่องที่ยอมให้เอาเรื่องต่างๆเหล่านี้มาแบ่งปันให้กับคนหลายๆคนได้ดูแล้วก็มีโอกาส
เป็นแนวทางของชีวิตจะได้ไม่ต้องเผชิญเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวเองเพราะหลายๆครั้งความจริงมันก็เจ็บปวดเกินกว่าที่จะต้องเผชิญตอนนี้มีอีกเยอะเลยค่ะที่พยายามจะฝากเรื่องของตัวเองมาอยากเป็นเจ้าของเรื่องบ้างอยากเรื่องของคนแถวนี้นะขอให้ทุกอย่างดีผ่านไปเป็นเรื่องของคนอื่นนะคะก็เลยแกไม่อยากไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกันเลยขอให้ไปดูคอนเสิร์ตอย่างมีความสุขแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเดือนตุลาวันที่เท่าไหร่คะวันที่5 ตุลาคม5 ตุลาคมจะได้ชมภาพเป็นครั้งแรกเลยเป็นของของเผือกก่อนพี่เผือก1ทุ่มนะคะ Green Channel ครับรักระยะทดลองครับโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ